สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่บางกะมานะครับตอนนี้ผมเนี่ยมาเริ่มจากเส้นทางที่เป็นยางมะตอยเลยนะแล้วก็รู้สึกว่าเส้นทางนี้นะครับจะเป็นทางดินไปประมาณ3กิโลนะจาก GPS เนี่ยบอกว่า3กิโลก็จะถึงจุดที่กลางเต็นท์เดี๋ยววันนี้ผมจะให้ดูบรรยากาศเส้นทางทั้งหมดเลยว่าขึ้นไปเนี่ย3กิโลเนี่ยเป็นยังไงรถขับ2รถเก๋งยกสูงหรือว่ารถเก๋งมาได้ไหมเดี๋ยวลองดูบรรยากาศกันนะครับในส่วนของทริปบางกะมานี่ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะเพราะว่าวันนี้จริงๆแล้วผมตั้งใจจะไปน่านแต่พอดีติดภารกิจแล้วก็เรื่องของเพื่อนร่วมทางที่นัดหมายกันไว้ก็เลยเปลี่ยนแผนมาที่บางกะมานี่แล้วก็ไม่ได้อะไรเลยคือพูดตรงๆเลยว่าดูคลิปพี่ภูรินะครับแล้วก็พี่ฟอยมาแต่ที่เราดูได้ดูคลิปนะครับเขาจะค่อนข้างลื่นแล้วก็ทางเนี่ยติดอันนี้ผมวิเคราะห์เองนะว่าช่วงที่เขามาถ่ายทำเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่มีฝนหรือว่าเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวทางมันก็เลยจะดูลื่นๆหน่อยแต่วันนี้เรามาวันที่นี่วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่7มกราคม2565นะครับก็คือต้นปีเลยเดินมาดูสภาพถนนว่าเป็นยังไงไปไปชมกันครับในส่วนของเส้นทางวันนี้นะครับอย่างที่เกริ่นไปในตอนแรกนะครับว่าผมเนี่ยได้ดูคลิปของพี่ภูริแล้วก็พี่ฟอยนะครับแล้วเห็นพี่ฟอยเนี่ยร้องไห้เลยเมื่อขึ้นเดินทางขึ้นไปถึงข้างบนนะครับที่ลานกลางเต็นท์สุนทรีนะครับคือผมขอเรียกว่าลานกลางเต็นท์สุนทรีนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมอ่านว่าสุนทรีนะแต่พอไปถึงในหมู่บ้านเนี่ยถามทางเขาบอกว่าลานกลางเต็นท์สุนทรีใช่ไหมลานกลางเต็นท์สุนทรีใช่ไหมหลายคนพูดอย่างนี้ผมก็เลยขอเรียกตามชาวบ้านว่าลานกลางเต็นท์สุนทรีนะครับระยะทางที่เราเริ่มสำรวจนะครับก็คือจากที่มันหมดทางลาดยางเนาะเป็นทางดิน3กิโลไปจนถึงลานกลางเต็นท์นะครับโดยครั้งนี้นะครับผมจะไม่ใส่ขับ4ขึ้นนะครับเพราะว่าอยากรู้ว่าถ้าเกิดเราใส่ขับ2ขึ้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆที่ขับ2มาเนี่ยสามารถเดินทางขึ้นได้ไหมนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมเนี่ยอยากจะไม่ฟันธงนะครับว่ารถเก๋งมาได้ไหมรถกระบะขับ2ยกสูงมาได้ไหมนะครับเลยอยากให้เพื่อนๆเนี่ยดูเส้นทางด้วยตัวเองนะครับแล้วก็จะอธิบายว่าสภาพเส้นทางเป็นยังไงแล้วก็ไปตัดสินใจเอาเองนะครับเนื่องจากว่าหลายๆครั้งนะครับเวลามีเพื่อนๆเนี่ยสอบถามเส้นทางที่ผมเดินทางไปเนี่ยว่ารถเหล่านี้เดินทางไปได้ไหมบางทีเราไม่สามารถตอบได้ครับว่ามันจะเดินทางไปได้ไหมเพราะว่าการใช้รถของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันอย่างบางคนเนี่ยลุยๆต่อให้เป็นทางที่สำหรับขับ4เท่านั้นเขาก็เอาขึ้นไปได้นะครับแต่บางคนเนี่ยแม้รถเป็นรอยนิดๆหน่อยๆก็อาจจะแบบไม่อยากจะขึ้นแล้วอะไรประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าเส้นทางเนี้ยขับ2ไปได้ไหมรถเก่งไปได้ไหมก็เลยอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยพิจารณากันเอาเองนะว่ารถของเราอ่ะจะไปได้ไหมโดยสภาพของถนนนะครับมันเป็นทางที่แห้งแล้วแล้วก็มีลักษณะที่ค่อนข้างลื่นนะครับเพราะว่าเวลาที่ผมขับไปเนี่ยหลายๆเนินนะตัว traction control เนี่ยมันทำงานทันทีเลยตัว traction control คืออะไรก็คือเวลาเราขึ้นนะครับแล้วล้อหนึ่งอ่ะมันหมุนฟรีตัวเบรกอ่ะครับมันจะมาจับล้อที่หมุนฟรีเพื่อให้อีกล้อหนึ่งเนี่ยมีกำลังเพื่อปั่นรถขึ้นไปมันบ่งบอกว่าถนนเส้นทางเนี่ยค่อนข้างลื่นนะ traction จับเนี่ยผมว่าน่าจะหลายเนินอ่ะประมาณเกือบ10เนินได้อ่ะที่มันจะทำให้ traction จับครับแต่ระยะเวลาในการเดินทางเนี่ยจากต้นทางจนไปถึงกลางหมู่บ้านเนี่ยคือกลางหมู่บ้านนะครับมันสามารถแยกซ้ายแยกขวาไปแยกซ้ายเนี่ยก็จะไปลานกลางเต็นท์สุนทรีเนี่ยครับแล้วก็แยกขวาเนี่ยก็จะไปลานกลางเต็นท์ที่ผมไปกลางแล้วก็ไปที่สำนักสงฆ์จากต้นทางไปจนถึง3แยกในหมู่บ้านนะครับใช้เวลาแค่ประมาณ 7-8 นาทีเท่านั้นเองนะครับระยะทางสั้นๆนะประมาณ2กิโลแล้วก็จาก3แยกเนี้ยไปถึงลานกลางเต็นท์สุนทรีเนี่ยใช้เวลาแค่ 3-5 นาทีเท่านั้นนะครับแต่ว่าลานกลางเต็นท์สุนทรีผมว่ามันต้องดูเส้นนิดนึงอ่ะเพราะว่ามันไม่ได้มีป้ายบอกตลอดทางแต่ว่าจริงๆไปไม่ยากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปผิดอ่ะเดี๋ยวมันก็จะวนกลับมาที่เดิมเพราะฉะนั้นก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยลองดูเส้นทางไปก็คลิปนี้ผมก็จะค่อนข้างยาวนิดนึงเพราะว่าอยากให้เห็นสภาพถนนตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงปลายทางที่ลานกลางเต็นท์เลยเนาะเพื่อจะได้เป็นข้อมูลว่ารถของคุณอ่ะไปกันได้ไหมI'm not afraid to die.
ี๋ยวเราไปสำรวจทางขึ้นสุนทรีลาสเตย์กันนะครับเมื่อกี้ร้านที่เราไปกางเต็นท์เนี่ยจะออกขวาแต่ว่าสุนทรีลาสเตย์เนี่ยไปทางแยกซ้ายเดี๋ยวมาสำรวจเส้นทางให้ดูนะครับเผื่อคนที่คิดว่าเอ๊ะจะมาร้านสุนทรีลาสเตย์เนี่ยมาได้ไหมนะเดี๋ยวดูเส้นทางกันนะครับสำหรับคนที่จะเดินทางไปลานกางเต็นท์สุนทรีนะครับก็อยากจะให้สำรวจเส้นทางดีๆนะครับเพราะว่าพอเลี้ยวซ้ายมาแล้วเราจะมีป้ายอยู่แค่ประมาณ1จุดเท่านั้นนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็พอมาถึงเนี่ยตอนแรกเป็นแยกเนี่ยก็เริ่มงงแล้วว่าจะไปทางไหนนะครับคือบางทีทางมันไม่เหมือนทางครับแต่อยากให้จุดสังเกตนึงก็คือว่าตรงอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเจอทางที่แยกซ้ายเนี่ยก็ค่อยเลี้ยวซ้ายลงไปนะครับมันจะเป็นเหมือนเป็นไร่สับปะรดเนาะก็เลาะตามไร่ไปแค่นี้ก็ไปถูกแล้วครับไปจริงๆไปไม่ยากนะครับแต่ว่าทางเนี่ยมันอาจจะงงนิดนึงว่าเอ๊ะตรงนี้เป็นทางเป็นถนนหรือเปล่านะครับอย่างตรงนี้ครับมันจะมีตอไม้อยู่เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะไปซ้ายหรือจะไปขวาดีแต่ว่าเราก็ลองตัดสินใจไปทางซ้ายนะครับมันก็จะแคบๆนิดนึงอาจจะเบียดๆนิดนึงก็อยากให้ดูลายดีๆนะครับในส่วนของลานกางเต็นท์ของหมู่บ้านนะครับก็จะเป็นของชุมชนเนาะค่ากางเต็นท์ส่วนมากก็จะประมาณคนละ100แล้วก็มีให้กับหมู่บ้านเนี่ย20 บาทนะที่ผมไปนะครับการจองนะครับอยากให้จองมาล่วงหน้านะเพราะหลายๆร้านนะครับเขาจะรับแค่คณะเดียวคณะเดียวหมายถึงว่าสมมติว่าคุณไป1คณะเนี่ยมีประมาณ 3-4-5 เต็นท์เนี่ยก็โอเคหรือจะมีเต็นท์เดียวเขาก็รับแค่เต็นท์เดียวเพราะฉะนั้นอยากให้โทรจองสอบถามก่อนว่าว่างหรือเปล่าพอได้ข่าวว่าหลังเนี่ยครับคนที่เข้าเดินทางเข้าไปกางเต็นท์เนี่ยก็มีปริมาณที่ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าไม่ได้โทรจองก่อนเนี่ยก็อาจจะไม่มีที่กางเต็นท์เหมือนกันนะครับเราเข้าไปสุดมาแล้วนะจนถึงทางขึ้นสำนักสงฆ์นะมากับมาแต่ว่ามันมีที่หนึ่งนะเรารู้สึกว่าอาจจะเหมาะเรากำลังขับกลับไปตรงนั้นครับแต่ว่ายังหาทางลงไม่เจอเพราะว่ามันเป็นทางแบบลงไปข้างทางแล้วก็ลงน้ำแล้วก็ขึ้นเขาอีกทีนึง
ที่ถนนนี่ไงอันนี้แหละเดินทางฮะน้ำแค่นี้เหรอคะแถมจริงลาสเตย์ลองขึ้นไปดูสูงอยู่นะมีอะไรติดข้างหลังลงไปหยุดก่อนว่าร้านนี้น่าจะเหมาะกับเราที่สุดนะครับไม่ได้มีอะไรจริงๆไม่ได้ตั้งใจกะจะติดอะไรเลยนะเห็นมันเป็นทางล่องน้ำเฉยๆก็ขับเข้ามาแล้วก็ติดนะปรากฏว่าติดขับ2ติดแน่นอนรู้เส้นทางเส้นชันอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าเมื่อกี้เราติดมาเป็นล่องน้ำพอดีไงเป็นโคลนเหม็นนะไม่ได้ตั้งใจจะติดเลยนะแต่ว่ามาแบบรถหล นี่เราได้ที่พักแล้วนะครับก็พักกันที่แจ็บจริงลาสเตย์นะครับเมื่อกี้ตอนที่ขึ้นไปดูบนร้านติดตรงนี้นะมันเป็นหลุมนิดนึงเดี๋ยวพาไปดูหลุมนะครับก็ใครมาก็ระมัดระวังนิดนึงจริงๆขับ2ขึ้นได้นะแล้วก็อันนี้ไม่ได้ตั้งใจคือเราไม่เห็นว่ามันมีหลุมไงเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะพอล้อหน้าผมตกไปหลุมนี้ปุ๊บเนี่ยเห็นไหมพอล้อหน้ามันตกไปหลุมนี้ล้อหลังก็เลยฟรีทีนี้ก็เลยขึ้นไม่ได้ไม่ใช่ล้อหน้าสิล้อหลังตกไปหลุมเนี้ยมันก็เลยฟรีขึ้นไม่ได้ก็ปัดดินกระจายเต็มไปหมดเลยรถเลอะเลยตอนแรกกะว่ามาที่นี่รถไม่เลอะไม่อะไรเราก็ไม่เป็นไรเราสายลุยอยู่แล้วก็ด้านบนก็โอเคนะคือผมมองว่าที่เนี้ยมันเป็นเหมือนหุบเขาอะตอนกลางวันอะไรอากาศก็ยังร้อนอยู่อาจจะไม่ได้มีกิจกรรมอะไรมากแต่ว่าน่าจะสวยอยู่นะกลางคืนแล้วก็ยังติดต่อพี่เจ้าของเบอร์ที่เขาทิ้งให้ไม่ได้ตอนที่ผมอยู่ล่างอ่ะผมโทรติดต่อเขาได้นะแต่พอขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันเป็น 3G แต่ว่าโทรออกไม่ได้อ่ะก็ไม่รู้ทำไงเดี๋ยวจะลองบนขับหาสัญญาณถ่ายรูปถ่ายรูปอยู่อ๋อถ่ายรูปในร่มๆมันเหรอร่มๆใช่แล้วผมจอดตรงไหนได้อ่ะหรือตรงไหนเลือกเอาเลยใช่ครับจริงๆโซนกลางเต็นท์อันนี้ก็กางได้ครับกางได้แล้วก็ล็อกกลางล็อกกลางใช่ไหมครับผมเต็นท์บนรถเดี๋ยวผมกางตรงนี้ก็ได้เสาที่คนเยอะเหรอครับหรือว่าไงก็จองไว้เยอะอยู่เสาที่อ๋อเรารับแค่3คณะบ้าน2หลังหลังละ550โซนกลางนี่เป็นกางเต็นท์ห้องน้ำครับผมอ๋ออันนี้550เหรอครับใช่อ๋อบ้านเหรอใช่แล้วตรงไหนสัญญาณแรงอ่ะครับสัญญาณนี้มันแค่พอโทรได้ครับแต่ Wi-Fi เนี่ยมันแล้วแต่เครื่องก็มีตรงนี้ตรงนู้นหน่อยเอาตรงนี้จะแรงโอ้นี่ไงตรงนี้ 3G จริงด้วยแต่มันจะโทรออกได้เปล่าโทรได้
วันนี้เราลืมเอาเตาแก๊สมานะก็ก่อไฟไปก่อนหืมหุงเตาถ่านครั้งแรกนะไม่เคยหุงเตาถ่านเลยมันจะหุงไฟไม่เป็นว่าน่าจะกินได้แหละไม่ได้เดี๋ยวรู้กันนี่ข่าวหุงถ่านของเราเอ้ยข่าวหุงถ่านข้าวหุงถ่านสวยงามน่าจะใช้ได้แล้วล่ะจำสุกไหมสุกใช่ไหมอืมสุกแล้วโอเคโอเคสวยงามสวยงามสวยงามรอให้มันเดือดเหมือนถ่านจะเริ่มเบาแล้วบังไหมมันไม่มีความซุ่มซ่าเลยอ่ะเพราะว่าถ่านมันอย่างนี้หรือเปล่าฟังฟังจับ iPad ไปก่อนข้ามันดูกรุบกรุบอยู่เลยนะป้าป้าฉันเดินร่วมทางแม้ว่าเราต้องห่างไกลแต่ความทรงจำไม่ลบไปและหวังว่าเราจะกลับมาพบกับคนที่คุ้นเคยคนที่เข้าใจมันยังไม่สายเกินไปใช่ไหมเช้านี้นะครับเรากินนี่ยำปลากระป๋องกับไข่ข้นหอยนางรมนะแล้วลวกหอยกันปึ๊บน้ำเดือดละหอยลวกนิดเดียวพอนะโอเคให้มันอะไรตึงๆพอละอันนี้ลวกแล้วนะเราพักหอยไว้ก่อนนี่ลวกแล้วไม่ต้องเอาให้มันสุกมากตึงๆก็พอนี่ไหมเ
ันนี้